ก็จะเป็นต้นตะขบต้นมะละกอต้นมะม่วงต้นหม่อนเบอร์รี่หรือต้นชมพูนะคะพอมีผลนะคะน้องไก่ก็จะได้กินด้วยค่ะแล้วก็สัตว์อื่นๆก็สามารถมากินได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนกน้องกระรอกและที่ฟาร์มไก่นะคะน้องนกน้องกระรอกมากินลูกตะขบกันเยอะมากตั้งแต่เปลี่ยนรังไข่น้องไก่ใหม่นี้นะคะดูสวยขึ้นมามากๆเลยค่ะน้องไก่ก็ยังไข่ไว้ให้สะอาดเหมือนเดิมเลยนะคะเก็บลงเดือนนี้เสร็จเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเก็บอีกลงเดือนนึงกันต่อเลยพี่ๆน้องๆนะคะบอกว่าชอบตอนเวลาที่น้องมดให้อาหารน้องไก่เก็บไข่ไก่จะบอกว่าน้องมดเองนะคะก็อยากจะลงคลิปให้พี่ๆดูบ่อยๆเลยค่ะแต่ว่าบางทีน้องมดวุ่นๆอยู่ที่คาเฟ่นะแต่ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่นะคะน้องมดจะถ่ายคลิปมาให้พี่ๆได้ดูตลอดแน่นอนในแต่ละวันนะคะน้องมดก็ได้ไข่ไก่เยอะแบบนี้เลยค่ะตอนนี้น้องไก่ก็กินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและไข่ที่เก็บมาได้นี้นะคะน้องมดก็ไปเติมสต็อกที่ร้านเลยค่ะเพราะตอนนี้หมดเห็นน้องๆได้กินหม่อนเบอร์รี่มะม่วงผลไม้นะคะน้องมดก็อยากจะกินน้ำผลไม้สดชื่นสดชื่นน้องมดก็จะมีแค่เจลลี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเป็นตระกูลเบอร์รี่ค่ะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใครที่ทานเยอะนะคะถ่ายยากท้องผูกนะคะน้องมดแนะนำเจลลี่ไฟเบอร์ตัวนี้เลยค่ะตื่นเช้ามานะคะท้องโล่งแน่นอนค่ะ